สวัสดีครับได้เวลาเจาะกีฬากับพิจารครับเราเจอกันตรงนี้เป็นประจำครับทางเผจช่องสามพลัสนิวเจอกันได้ทั้งทาง YouTube และ Facebook หลังจากจบเรื่องเด่นเย็นนี้นะครับวันนี้ครับเราจะเริ่มกันที่เรื่องของผลลิกเพราะว่าผลลิกในช่วงกลางสัปดาห์นี้มีเตะนัดการสัปดาห์ต่อเนื่องวันอังคารเตะไป2คู่วันพุธเตะไป6คู่และเมื่อคือนนี้ก็ยังมีอีก2คู่ซึ่งผลที่ออกมาน่าสนใจทั้ง2คู่หนึ่งในนั้นก็คือเกมที่ เป็นลอนดอนดับบิ้แมชท็อตแนมฮอสเปอร์อย่างที่เราพอทราบกันนะครับก่อนหน้านี้แพ้มา3นัดติดต่อกันรอดจากการแพ้4นัดติดต่อกันอย่างวุดหวิดที่สุดจากการตามตีเสมอแมนซิตี้ได้เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่กลายเป็นว่าเมื่อคืนนี้ครับเล่นในบ้านตัวเองออกนำเวสต์แฮมไปก่อนสุดท้ายแพ้ขาบ้าน1ประตูต่อสส่งผลให้ไก่เดือยทองเนี่ยแพ้คาบ้าน3นัดติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกและ5นัดหลังสุดไม่ชนะใครเลยครับแพ้4 แล้วก็เสมอหนึ่งหลังจากจบเกมครับที่สเปอร์แพ้เวสแฮมคาบ้านหนึ่งประตูต่อสอกุนซืออย่างอังเก้ปอรเซรโคกลูก็ต้องตีสีหน้าแบบบอกบุญไม่รับแน่เลยครับเพราะว่าผลงานย่แย่เหลือเกินนะครับสเปอร์นี่สินัดแรกพราเขาเป็นจ่าฝูงไม่แพ้ใครชนะ8สเสมอ2แต่5นัด,นดหลังไม่ชนะใครและแพ้ไปถึง4ปอรเซรโคกลูก็บอกว่า จะต้องพยายามกระตุ้นฟอร์มของลูกทีมกลับคืนมาให้ได้ครับเขาบอกว่าเขาเพิ่งจะเข้ามาคุมทีมสเปอร์ฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลแรกหวังว่าจะสร้างทีมใหม่ให้ได้เร็วที่สุดโดยเกมเมื่อคืนครับสเปอร์อย่างที่ได้บอกนะครับออกนําขุนคอนเวสแฮมก่อนตั้งแต่นาที11จากลูกมงของกองหลังอย่างคริสเตียนโรเม е โรแต่หลังจากนั้นครับเวสแฮมก็มาตามตีเสมอในครึ่งหลังนาที52จากจารกอร์ดโบเวน แล้วก็เป็นเจมส์สวอดพราสครับที่ทำประตูชัยให้เว <iss> ham แสแฮมแซง,งชนะในนาที74ส่งผลให้สเปอร์สร้างสถิติที่ไม่มีทีมไหนอยากจะได้รับสถิตินี้นะครับกลายเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ของพรีเมียร์ลีกที่นำคู่แข่งก่อน1-0แต่ไม่ชนะมา5 0. นาัดติดต่อกันแล้วครับไล่ตั้งแต่เกมแรกสุดที่เขาแพ้ในพรีเมียร์ลีกนัดแรกของฤดูกาลก็คือนัดที่11นะครับพวกเขาแพ้เชลซี1 4นั่นกน,นํำก่อนนะครับ แพ้วูฟหนึ่ครับนำก่อน1.0เสีย2ประตูให้วูฟในช่วงทดเวลาแพ้ไปอีกเจอกับวิลล่าก็นำก่อน1.0แล้วก็แพ้1.2สุดท้ายก็ไล่าตามตีเสมอแมนซิตี้3สแต่ในเกมนั้นเนี่ยก็เป็นสเปอร์ที่นำก่อน1.0ด้วยนะครับและเกมล่าสุดนะครับซึ่ง ทั้ง5นัดเนี่ยทีมกไก่ด้ทองเป็นฝ่ายขึ้นนําก่อนทั้งหมดแต่สุดท้ายไม่ชนะเลยนอกจากนี้สเปอร์ยังเป็นทีมแรกครับที่แพ้คาบ้านในเกมพรีเมียร์ท,ท,ทั้งที่เป็นฝ่ายนาก่อน1นึ 0, มากถึง3นัดติดต่อกันโดยนัดต่อไปเนี่ยน่าสนใจเหลือเกินนะครับวันอาทิตย์สุดสัปดาห์นี้สเปอร์ก็จะได้เล่นในบ้านอีกแล้วครับจะเจอกับนิวคาสเซิลที่หลังจากสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาฟอร์มสดเหลือเกินนะครับจากการชนะแมตต์ได้ แต่กลายเป็นว่าเมื่อคืนนี้ครับอีกคู่หนึ่งเนี่ยนิวคาสโซลกลายเป็นบุกไปแล้วก็โดนเอเวอรถล่มถึง3ประตูต่อศูนย์ที่กุดิเชนพาร์คชนิดที่ต้องบอกว่าเป็นความผิดพลาดโดยส่วนตัวของคีแรนทริเปีย แบ็กขวาจอมเก๋าทีมชาติอังกฤษของนิโคโซซึ่ง <It> s <S ยากจะ <absolutely> ยากจะเห็นว่าทริปเปียเนี่ย s <S พลาด <have> ไม่ใช่ <been S 1> แค่ <been S 1> ครั้งเดียวนะครับ <been incredible. S 1> ถึง 2, 2ลูกเลยทีเดียวครับเขามีส่วนทําให้ทีมเสียทั้งลูก1นูและ2อูนในนาที79และ86แต่ถึงอต่ทีไรก็ตามครับอดีตหัวใจใหญ่ของทีมเจ้าสาริกาดงก็ปฏิเสธที่จะโทษว่าความพ่ายแพ้ของทีมของ,ของเขาเนี่ยเป็นความผิดพลาดของลูกทีมคนใดคนหนึ่งเกมเมื่อคืนนี้ครับเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับ เกมก็ยังสูสีกันและจริงๆเนี่ยนโิโคโซมีโอกาสที่จะลุ้นประตูมากกับเอเวอเรตันด้วยแต่ก็อย่างที่ได้บอกนะครับเหลือไม่ถึง15นาทีสุดท้ายแล้วครับความผิดพลาดในการเสียบอลเองของทางด้านทริเปียก็เลยโดนเดวท์แมกนิวฉกเข้าไปยิงอัดเต็มๆ1-0จากนั้นในนาที86คิแรนทริปเปียที่พอพลาดนัดแรกก็อาจจะสมองรุนๆอยู่นะครับทำพลาดอีกครั้งครับโดนแจ็คเฮริสันฉกเอาไปแล้วก็ ใจ่ายให้อับดุลไลดูคุเร่ยิงเป็น2อศูนย์แถมในช่วงทดเวลา9 0โบโค,ครับเบโตที่ลงไปเป็นตัวสมรองในช่วงท้ายเกมลงไปนาที85ก็ยังพาบอลลุยเข้าไปยิงประตูปิดท้ายให้เอฟเวอรตันถลม่มนิวคาสซิไปอย่างเหลือเชื่อชนะไปถึง3 0ก็ส่งผลให้เอฟเวอรตันทีมที่โดนพรีเมียร์ลีกปรับ10คะแนนเนี่ยตอนนี้ก็เลยมีคะแนนเพิ่มขึ้นมาเป็น 10แต้มนะครับก็ขยับไปอยู่อันดับ17ของตารางอันดับ4จากท้ายตารางส่วน3ทีมที่เลื่อนชั้นขึ้นมาจากพรีเมียร์ลีกจากลีกแชมเปี้ยนส์มาเล่นด้กันที่แล้วนะครับไล่ตั้งแต่ลูตันเบอร์ลี่เชฟฟีนไอเดตตอนนี้ก็เป็นทีมอันดับ1 8 1แและ20อยู่ทั้งหมดครับส่วนนิโคลโซ,โซก็อย่างที่เห็นนะครับพอพวกเขาแพ้เมื่อคืนนี้ก็เลยไม่สามารถจะแซงเมเต์กลับขึ้นไปอยู่ในอันดับ6ได้ครับเพราะเมเต์นี่ก็ชนะเชลซีตั้งแต่เมื่อวันพุธแล้วนะครับ มีคะแนนเท่ากับแมนเชสเตอร์ไปแล้วครับแม้ว่าจะยังมีอันดับอยู่เหนือกว่าผลตับประตูได้เสียดีกว่านะครับแต่ถ้าเทียบกับเมื่อตอนผ่าน10นัดแรกก็ต้องบอกว่าสเปอร์นี่ผลงานหลุดไปเลยจริงจริงสเปอร์ก็เล่น15นัดแล้วนะครับไม่ใช่เล่น14นัดเพราะว่า10นัดแรกเนี่ยพวกเขาชนะ8สมสไม่แพ้ใครและ5นัดหลังสุดรวมถึงผลเมื่อคืนคือเสมอ1แล้วก็แพ้4ครับพูดถึงเกมที่สเปอร์จะเจอนอิโคสโซวันอาทิตย์ น่าจะเป็นหนึ่งในคู่เอกแล้วนะครับแต่สุดสัปดาห์นี้โดยเฉพาะวันเสาร์พรุ่งนี้ตรงกับเวลาของบ้านเราเที่ยงคืนครึ่ง5โมงครึ่งที่อังกฤษอันนี้คู่เอกเลยครับแอสเวิลล่าที่2คืนก่อนเพิ่งจะเอาชนะแมนซิตี้ได้ในฟอร์มที่เรียกว่ารูเลศข่มกันมิดเลยนะครับแล้วส่งผลทําให้แอสเวลิลล่าชนะเกมพรีเมียร์ลีกในวิลล่ากลางของพวกเขาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วมาถึงฤดูกาลนี้สินัดติดต่อกันแล้ว วิลล่าคืนพรุ่งนี้เปิดบ้านเจออาร์ซอลทีมจ่าฝูงโอ้โหน่าสนใจจริงๆ่าผลจะออกมาอย่างไรครับคราวนี้มาที่แวดวงฟุตบอลบ้านเรากันบ้างน,นะครับในส่วนของผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่จะมีขึ้นในวันที่8กุมภาพันธ์ของปีหน้านะครับวันนี้มีผู้ท้าชิงรายที่3ครับพร้อมทีมงานเดินทางมาสมัครนั่นก็คือคุณพอลลินหรือคุณพยุรินงามพริ้งครับ คุณพยุรินง,งามพริ้งหรือคุณพอลินคนในวงการฟุตบอลไทยรู้จักกันดีนะครับเพราะว่าในอดีตเคยเป็นประธานชมรมเชียร์ไทยพาวเวอร์นำทีมงานมายื่นใบสมัครชิงตําแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยท,ที่ที่ทำการของสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับภายในสนามราชมังคลากีฬาสถานโดยมีสมสโมสรสมาชิกรับรองการสมัครของคุณพอลินคุณพอลินกล่าวว่าการมาสมัครชิงตําแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลครั้งนี้เพราะต้องการเปลี่ยนแปลงฟุตบอลไทยให้เป็นรูปธรรม หรือระบบใหม่ทั้งหมดและพัฒนายาวชนด้วยแบบแผนที่ชัดเจนนโยบายหลกัหลกๆคือเพิ่มรายได้ให้กับสโมสรต่างๆโดยเฉพาะในหลีกล่างภายใต้ในโยบายไทยฟุตบอลทราน sformation ไปฟังเสียงของคุณพอลลินกันหน่อยครับถ้าเราใช้วิธีเดิมๆในการครัดสรรคนมาบริหารผลลัพธ์มันก็เป็นแบบเดิมเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาและเราก็พายเรือวนในอ่างเนี้ย หรือว่าแข่งรถในหลูปเดิมเนี่ยสมองเราก็เลยคิดว่ามันต้องวนเหมือนเดิมสมองคนปกติทั่วไปอ่ะพอวนไปวนมามันก็ไม่รู้ว่าว,าวนไปทำไมแต่มันก็วนไปเหมือนเดิมแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างเราต้องหันกลับมามองว่ามันควรจะเปลี่ยนรถหรือมันควรจะเปลี่ยนเส้นทางทุกวันนี้เราจะคิดแค่ว่าเปลี่ยนรถแต่มันถ้ารถดีแค่ไหนถ้ามันวนหลูปเดิมเหมือนวนสนามราชมังคลาเนี่ย เดี๋ยวมันก็กลับมาที่เดิมอีกสำคัญที่สุดคือต้องเปลี่ยนเส้นทางและเราพร้อมที่จะเปลี่ยนเส้นทางของฟุตบอลไทยให้ดีกว่าเดิมคุณพลินถือเป็นผู้สมัครคนที่สที่ยื่นใบสมัครอย่างเป็นทางการต่อจากมาดามแป้งคุณนนพันธ์ล้ำซำาและคุณวรงทิวทัศน์ซึ่งล่าสุดครับก็มีคุณธนศักดิ์สุรัประเสรศิฐอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยชุดปัจจุบันนะครับที่ได้ส่งตัวแทนไปยื่นใบสมัคร ลุนเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยเช่นกันนะครับเท่ากับว่าเวลานี้มี4คนแล้วครับโดยการรับสมัครจะมีไปจนถึงวันเสาร์พรุ่งนี้9ธันวาคมนะครับสำหรับวันเลือกตั้งก็คือในปีหน้าพระราชบัณฑิติกุมภาพันธ์ครับกับอีกคนหนึ่งที่ส่งตัวแทนไปยื่นใบสมัครคุณตุยธนศักดิ์สุรประเสร,ริฐก็เรียกว่าเป็นคนหนึ่งที่คร่ำบอดอยู่ในวงการฟุตบอลของไทยเรามายาวนานแล้วก็อย่างที่ได้บอกนะครับ ที่ผ่านมาก็เป็นอุปนายกสมาคมฟุตบอลในในชุดปัจจุบันนี้ด้วยนะครับส่วนสองคนที่ยืนอยู่ด้านหลังคุณพอลินนั้นก็ถือว่าเป็นเป็นกลุ่มผู้สนับสนุนคุณพอลินเช่นกันก็เป็นสองอดีตนักเตะทีมชาติไทยที่เป็นตำนานในยุค30-40ปีก่อนนะครับหลายๆคนที่เกิดมานานหน่อยอย่างผมเนี่ยคุณหน้าแน่นอนนะครับคุณหนุ่ยเฉลิมวุฒิสง่าพลแล้วก็โกหลอคุณพิชัยคงศรีอันนี้ก็เป็น เป็นอดีตมิดฟิล์แล้วก็เป็นกองหน้าที่เป็นตำนานของวงการลุกหนังไทยเรามานะครับมาที่ทำเนียบรัฐบาลกันหน่อยนะครับวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีคุณเศษฐาทวีสินได้สั่งให้เดินหน้าซอฟต์พาวเวอร์มวยไทยแบบเต็มรูปแบบครับเพราะว่าเป็นกีฬาที่ถูกส่งออกไปทั่วโลกเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยเราได้อย่างมหาศาลด้วยครับ บรรยากาศที่เห็นเนี่ยนะครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาของวันนี้ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศิวิกรที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีประธานอนุกรรมการด้านกีฬาในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์อร์แห่งชาติได้นําทีมงานรวมทั้งโบขาวบัญชามเมฆผู้แทนสภามวยแห่งประเทศไทยผู้แทนวันแชมเปี้ยนชิพการกีฬาแห่งประเทศไทยและผู้เกี่ยวข้องเข้าพบเพื่อหารือกับคุณสายธาทวีสินนายกรัฐมนตรีโดยมีแนวทางการทํางานที่จะผลักดันมวยไทย ไปสู่การเป็นซอฟต์าวร์ร่วมกันครับซึ่งหลังจากการหาหรือคุณพิมลมได้เปิดเผยว่าเวลานี้ต่างชาติมีความต้องการนักมวยไทยไปช่วยสอนเทคนิคและก็ทักษะต่างๆไม่แตกต่างกับกีฬาเทควันโดที่แต่ละชาติก็ต้องการโค้ชและนักกีฬาไปช่วยสอนเพื่อให้ประเทศของตัวเองนั้นเก่งขึ้นอย่างเทควันโดเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าหลายๆชาติก็จะให้โค้ชชาวเกาหลีใต้ไปเพราะถือว่าเป็นชาติต้นกำเนิดของเทควันโดอย่างมวยไทยเราก็หลายๆชาตินะครับก็ทั่วโลกอ่ะในยุโรปด้วยสหรัฐอเมริกาด้วยก็ เรียกว่านักมวยไทยเราในอดีตโค้ชเก่งๆก,กันไปนะครับโดยสิ่งที่คณะทํางานกำลังทําอยู่ตอนนี้ก็คือการหารือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อทำให้เป็นระบบระเบียบขั้นตอนที่ถูกต้องไปฟังเสียงของคุณพิมลศรีวิกรก,กันหน่อยครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยมันเรามีหลายโครงการที่จะพามวยไทยให้ได้รับความนิยมไปอีกระดับหนึ่งนะเช่นว่า มีเรื่องของมาสเตอร์คลาสในต่างประเทศมีความต้องการที่จะให้ครูมวยไทยในระดับอาจารย์ในระดับเทพเนี่ยนะฮะออกไปสอนวันนี้ผมก็คุยกับบัวขาวไปแล้วบอกว่าอยากให้ช่วยนะครับมาทำมาสเตอร์คลาสร่วมกันก็แน่นอนไม่ใช่บัวขาวคนเดียวเรามีมาสเตอร์หลายคนนะฮะในระดับสูงๆที่ออกไปแล้วก็ไปจัดสัมมนานในประเทศต่างๆที่เคยทำในอดีตโดยชาวต่างชาติเนี่ยครั้งหนึ่งเวลาบัวขาวไปมีนักมวยมาเข้าสัมมนา,า7800คน นะครับถ้าเราเป็นคลาสใหญ่มีครูหลายคนไปหลายๆประเทศนะครับไปสอนมันก็ทั้งสร้างกระแสทั้งให้ทักษะนะทำให้เกิดความนิยมมากขึ้นสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องทําเช่นกันนะครับจริงๆแล้วยังมีอีกหลายๆโครงการซึ่งคุยในวันนี้คงไม่จบเพราะว่ามีเยอะมากนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็อยากอยากจะเลยนว่าผมก็มั่นใจว่า ไปข้างหน้าเนี่ยด้วยคณะอนุกนรรมการของเราทางด้านซอฟต์พาวเวอร์กีฬาเนี่ยด้วยบุคลากรที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นวันแชมเปี้ยนชิพไม่ว่าจะเป็น WBC มวยไทยครับไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มาจากกกทนะฮะแล้วก็ผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยมาช่วยกันคิดช่วยกันวางแผนช่วยกันวางยุทธศาสตร์เราสามารถจะขับเคลื่อนมวยไทยไปได้อีกระดับหนึ่งนะครับยกขึ้นไปได้อีกระดับหนึ่งครับปิท้ยเจาะกีฬากับบิ๊จนะครับเรา พอดีผมเห็นภาพนะผมเลยนึกว่ายังมีข่าวอะไรต่อตรงลงสุดท้ายถูกแล้วครับปิดท้ายจอกีฬากับวิจารนะครับวันนี้เราจะไปกันที่จังหวัดนครราชสีมาครับการแข่งขันกีฬาคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวชิงแชมป์โลกรายการ World Ability Sport Games วันนี้แข่งขันกันเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับโดยการแข่งขันกีฬาคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวชิงแชมป์โลกที่ Terminal 2 1 จังหวัดนครราชสีมารายการนี้ครับสะสมคะแนนไปแข่งขันพาราลิมปิก2024ที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสในปีหน้าที่เห็นนี้ในประเภทวิลแชร์แบดมินตันครับคลาส W H 1และ2รอบชิงชนะเลิศวันนี้นักกีฬาไทยเจอกันเองครับจากกรินหอมหวนจับคู่กับดำเนินจันทองลงสนามพบกับอภิชาติสุ่มประดิษฐ์และฉัตรชัยกรพีกนก โดย4คนนี้เคยช่วยกันคว้าเหรียญทองในประเภททีมในอาเซียนพาราเกมส์ที่กัมพูชาปีนี้มาแล้วครับแต่ถ้าเรื่องประสบการณ์ความเก๋าเกมก็อยู่ที่คู่ของจักรินและดำเนินคู่นี้แพ้ในรอบชิงอันดับ3พาราลิมปิกเกม2020เกือบคว้าเหรียญทองแด่ประตาสตร์ได้ด้วยนะครับและผลก็ไปไปตามคาดครับจักรินและดํเนินเสื้อสีน้ำเงินครับเอาชนะอภิชาติกับชัดชยัย2เกมรวด 21ต่อ8และ21ต่อ15คู่ของจักรินและดำเนินคว้าเหรียญทองวิลแชร์แบดมินตันไปครองสำหรับการแข่งขันกีฬาพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวชิงแชมป์โลกครั้งแรกในชื่อ World Ability Sport Games จะมีพิธีและงานเลี้ยงช่วงค่ำวันนี้จัดภายในศูนย์กีฬาสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีม,มาครับ ทั้งมดน,นี้คือเจอะกีฬากับพิจารครับวันพรุ่งนี้เราจะเจอกันในเรื่องเด่นเย็นนี้สาอาทิตย์ทั้งวันเสาร์และก็วันอาทิตย์นะครับแล้วก็แน่นอนครับเจอกันทั้งทางเพจของ3ามพระสิทาง YouTube และ Facebook ได้เช่นกันครับวันนี้ผมและทีมงานลาไปเลยครับสวัสดีครับ